ู่ช่วงสุดท้ายของรายการขัตจิตสเปเชียลค่ะนี่ยังไม่จบเรื่องมวยนะฮะกิจกรรมเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการไหว้ครูแต่ละปีแต่ละครั้งเนี่ยก็แตกต่างแต่มีความเข้มขลังเสมอใช่ค่ะนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิธีในการสร้างพระการสร้างโบสถ์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของครูบาอาจารย์ด้วยนะคะและอย่างที่สัญญาไว้เมื่อเบรกที่แล้วเราเห็นภาพบรรยากาศในการครบรอบ1ปีของบรมครูพิพิธลาภแล้วปีที่แล้วค่ะคเราก็เปิดบ้านแห่งนี้เนี่ยแหละค่ะในการพิธีในการที่ทุกคนได้มาร่วมกันน้อมรำลึกถึงครูบาอาจารย์โดยเฉพาะบรมครูพิลาภแล้วก็ได้ยินนะจากพี่ๆศิษย์มีครูหลายคนครหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวก็ตามขอพรครูบาอาจารย์ท่านนี้แหละค่ะอุลาท่านประสบความสำเร็จเลยศิลปินศิษย์มีครูใช่ค่ะและชนกศรีโลพันธ์ตากิติศักดิ์บิลเดอร์สตาร์โอ้โหมากันอาจารย์ท่านนี้ก็มาไหมใช่ค่ะทุกปีจะมากันมากราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์ค่ะและลึกถึงครูบาอาจารย์การฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศของปีที่ผ่านมาดีกว่าว่าบ้านของเราหลังนี้นะต้อนรับคุณผู้ชมแล้วก็อยู่กันอย่างอบอุ่นขนาดไหนแล้วพิธีนี่บอกเลยค่ะเข้มขลังมากจริงๆอยากชมแล้วเนี่ยค่ะเชิญครับลงทะเบียนจำกัดไว้น่าจะถึง 2-300 ท่านนะฮะแต่ว่าไม่มากันเลยที่เสียงตลอดคุณป่ะโอ้โหเป็นปัจจัยเราเป็นแฟนรายการก็อยู่ชื่ออะไรพี่รัชนกรัชนกนะครับสวัสดีแฟนรายการวันนี้มาเช้าปกติมาตี5นะครับวันนี้มาแต่เช้าวันนี้จะมาร้องเพลงแถวเพลงคนได้ฟังกันด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะม้วยเราจะไม่เคยก็เลยต่อยอดเรื่อยๆนี่แหละตรงนี้แหละยอดจริงๆแล้วมีตอนนี้มีตอนนี้ครูบูชาพระแล้วก็สร้างองค์กฐินนะครับสร้างพระอุโบสถนะครับไม่ธรรมดาเพราะว่าพี่สุเทพเนี่ยหัวใจจริงนะครับมาตั้งแต่จำผมไม่ได้ตอนนี้จำได้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมรายการ 5% ใช่ไหมครับแล้วเผลอแป๊บเดียวตอนนี้ทำอีก6นะอีก7โบสถ์ใช่ไหมใช่ไหม8ใช่ไหมครับผมชอบท่านที่ว่าท่านอยู่สายกลางคือไม่ต้องไปสูงโด่งมากนั้นไม่ต้องท่านก็เดินของท่านสายกลางไปเรื่อยๆผู้คนก็จะหลั่งไหลกันมาเรื่อยๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปครับอาจารย์ครับผมทุกคนในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่สุเทพนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งรู้จักกันหรือเปล่าครับคือที่คุยกับน้องเรื่องแล้วว่าราชนกเนี่ยเป็นน้องที่ดูแลพวกเรานะแนะนำตัวนิดนึงครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้านะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ขัตถาลิขจิตค่ะสวัสดีพี่สุเทพนะคะแล้วก็ท่านแขกผู้เกียรติตลอดจนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมบุญกันในวันนี้นะคะครอบครัววิราคันทุกท่านด้วยค่ะรัชนกศรีโลพันธ์ค่ะศิลปินในสังกัดของบริษัทกรัมมิโกแล้วก็ส่วนเรื่องถวายเสียงวันนี้ถวายแน่ๆค่ะอาจารย์ค่ะยังไงช่วงนี้ขออนุญาตขึ้นไมค์ให้อาจารย์ก่อนก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวเราร่วมบุญไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากครับพุทธปฏิมหาราชายะขอรอบน้อมสักการะบูชาพระพุทธปฏิหารในสิ่งอันปรารถนาทุกประการเอ่ยนวันตุยาตินุวะโมทานังอัตถังสุยาตินุวะโมทานังอัตถังสุวะอาลันเอหิชายังมหาราชายะเอหิปัจจิมันดาสิงจิตใจให้
มโนรานะครับเป็นศิลปะธรรมราชซึ่งถือว่าเป็นเชื้อสายกษัตริย์นะครับเป็นผู้ที่ได้รับการเข้าฝันจากกรุงเทพส่วนท่ารำนะครับนี่ก็เป็นท่ารำเก่าแก่โบราณนะครับตั้งแต่สมัยยุคพ่อขุนศรัทธาเป็นผู้ริเริ่มนะครับอันนี้ป.4นะครับใครที่นอนนั่งหรือถ่ายรูปก็ได้อันนี้ไม่คิดตังค์นะครับอันนี้พญานาคบ้านหางนะครับปุ๊บมโนราตัวอ่อนจบเลยให้หน่อยนะครับต่อไปครับไปครับไปครับยากนิดนึงครับเป็นความชื่นครับดีดีลูกครับดีดีเลยครับดีดีเลยเนี่ยหลายรอบเลยครับแถมให้ครับอารมณ์
วายด้วยวายด้วยวายด้วยครับขอบคุณมากนะครับให้มีอายุมั่นขวัญยืน100ล้านพันทวีกับทรัพย์100ล้านพันทวีกับความสุขที่จะเกิดขึ้นณกาลวันนี้สุขสวัสดีวิชัยรวยเงินลาภล้นพ้นภัย Happy Birthday to youเดี๋ยวผมได้ยินคำสุดท้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์โยมเลยพร้อมทั้งไฟเปิดสว่างสวยเลยคือก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับเพราะอาจารย์เนี่ยเป็นเหมือนอาจารย์จริงๆเพราะว่าก็ได้วิชาความรู้มาจากอาจารย์นะครับขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเอาทุกคนเลยครับมอบทีเดียวหมดเลยนะครับอาพนมมือไว้นะครับแล้ววันนี้เราอวยพรให้อาจารย์ด้วยอาจารย์ให้คุณกับเราเราก็ให้แต่ขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีหัวใจที่เข้มแข็งมีสมองสติปัญญาสมาธิและดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้ตลอดไปนะครับโชคดีครับอาจารย์เจมส์ยังไม่จบครับขอเพลง2เพลงครับเควโอทานรินไหลรังแดดส่องฟ้าเป็นสัญญาใจแดดส่องฟ้าเป็นสัญญาใจเห็นบรรยากาศแบบนี้2ปีแล้วนะคะ2ปีเอ้ยนี่ปีนี้ปีที่4แล้วปีนี้ก็ครบรอบค่ะ3ปีในการ3ปีแล้วจะเดินต่อก้าวต่อไปแล้วใช่แล้วนะคะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง9ตุลาคมนะคะเรามีนัดกันก็เนี่ยค่ะ1เดือนน่ะเดือนหน้าแล้วนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะมาร่วมพิธีนะคะในการบูชาหรือว่าระลึกถึงครูบาอาจารย์ศิษย์ในครูทุกคนอย่าพลาดนะคะอยากจะให้ทุกคนได้มาจริงๆแต่ว่าพื้นที่เราเนี่ยจำกัดครูบอกว่าอยากจะให้ทุกคนนั่งสบายนะอยู่กันอย่างแบบอบอุ่นด้วยฉะนั้นพื้นที่จำกัดนิดนึงขออนุญาตทุกคนโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็ทุกท่านที่โทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะก็จะได้รับหลวงพ่อแสนล้านนะคะเป็นเนื้อยกนะเนื้อหยกดำเป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินแล้วก็เป็นเนื้อปงขามด้วยนี่คือแล้วแต่นะคะว่าใครจะได้ลักษณะไหนไปนะแต่ว่าต้องโทรมาลงทะเบียนแจ้งชื่อแจ้งสิทธิ์กันแล้วก็ลงทะเบียนแล้วต้องมาให้ได้นะคะเห็นมา2ครั้งเนี่ยครบรอบ2ครั้งครั้งนี้เชื่อค่ะว่าเข้มขลังแล้วก็แน่นอนค่ะว่าครูสร้างพระ
ครูสร้างโบสถ์ครูสร้างคนปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเด็กชายศรัทธานามสกุลปาฏิหาริย์ค่ะนะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญการเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะกองละ108บาทเพื่อร่วมกันในการดูแลโบสถ์13หลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครอยากจะร่วมบุญกันแบบนี้นะติดต่อสอบถาม Miracle Channel ได้หรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage กดไลค์กดถูกใจกันค่ะ Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็วันนี้เนื้อหาสาระเราเข้มข้นมากนะอยากจะชมรายการหลังบางท่านเปิดมาไม่ทันชมย้อนหลังได้ค่ะต้องดูต้องชมกันใช่เลยนะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ตามนี้นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand ก็จะสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะจะได้เห็นภาพบรรยากาศความเป็นมาของครูประกำช้างครูหัตถาจารย์ด้วยถูกต้องแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้รับรองค่ะว่าบรรยากาศจะนำมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนถูกต้องนะจะเป็นสัปดาห์หน้าต้องชมกันต้องคอยติดตามกันใช่แล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเนาะติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้มวยและครูทาราคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ